เดี๋ยวสู่จะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะกระเป๋าไซส์เล็กนะคะ2รุ่นนี้ให้ดูนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะ Small Vanity นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะไปอยู่ในกลุ่มของ Small Little Goods นะคะส่วนใบนี้นะคะเป็น Mini Square นะคะซึ่งทั้ง2ใบเนี่ยเป็นหนังแลมสกินเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอะไหล่ทองเหมือนกันด้วยนะคะค่ะสุก็จะรีวิว2ใบนี้ให้ดูนะคะแบบว่าเป็นรุ่นที่โสชอบมากๆนะคะทั้ง2ใบนี้รักมากนะคะเพราะว่าโสชอบกระเป๋าไซส์เล็กนะคะใบนี้นะคะเป็นVanity นะคะเป็นไซส์ small นะคะเป็นในกลุ่มของ small little good นะคะส่วนใบนี้นะคะเป็น mini square นะคะทั้ง2ใบนะเป็นหนังแลมสกินนะคะตอนนี้เริ่มหลงรักหนังแลมสกินนะคะเพราะว่าเขามีความเงาแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะคะทั้ง2ใบเลยเป็นอะไหล่ทองนะคะตัวนี้จะเป็นไลโก้นะคะก็จะเห็นทองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะคือมันจะไลโก้ตัวนี้จะเข้มหน่อยนะคะเป็นอะไหล่ทองนะคะนี่นะคะนี่คือแบบทองเขาไม่ได้เข้มนะคะนะคะแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นอะไหล่ทองเช่นกันนะคะเป็นไลโก้นะคะก็อันนี้จะสีจะจางมากๆเลยนะคะสีทองก็จะจางมากนะคะก็ให้ดูที่สายนะคะนี่ประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันดีกว่านะคะใบนี้นะคะเป็นวานิตี้นะคะจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะความยาวของเขานะคะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะคะถ้าเทียบกับมินิสแควร์เนี่ยความยาวของเขาจะอยู่ที่7นิ้วนะคะก็ห่างกันประมาณ 0.5 นิ้วนะคะส่วนความสูงนะคะความสูงของมินิสแควร์เนี่ยจะสูงกว่านะคะความสูงใบนี้อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะส่วนใบนี้ประมาณ5นิ้วนะคะก็จะต่างกันนะคะนี่อันนี้คือความสูงแล้วก็ความกว้างด้านข้างนะคะประมาณ3นิ้วนะคะใกล้เคียงกันนะคะความกว้างด้านข้างประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะที่แตกต่างเลยก็คือมินิสแควร์เขาจะมีช่องด้านหลังแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ไม่มีนะคะนี่แล้วก็ตัวก้นกระเป๋านะคะก้นกระเป๋าก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนใบนี้มันจะเป็นลายตารางแบบนี้ส่วนใบนี้จะเรียบๆนะคะก้นกระเป๋านะคะอันนี้นี่นะคะน่ารักมากนะคะสองใบนี้ชอบมากนะคะเดี๋ยวมาดูสายนะคะสู่ให้ดูสายอันนี้สายนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะอะไรไรโก้นะคะเหมือนกันนะคะนี่สีดำนะคะสีดำเนี่ยตัวสายหนังเขาจะเส้นเล็กนะคะส่วนสีชมพูนะคะเป็นมินิสแควร์นะคะสายของเขาจะเส้นใหญ่กว่านะคะนี่ดูไรโก้นี่สายสวยค่อนข้างสวยเลยนะคะนี่นะคะก็อันนี้เป็นของสายนะคะเปรียบเทียบสายให้ดูนะคะส่วนด้านหน้านะคะการเปิดใช้งานนะคะถ้าเป็นมินิสแควร์นะคะก็จะแบบนี้เป็นแฟบแบบนี้เป็นฝาเปิดแบบนี้นะคะว่าใบนี้นะคะก็คือเวลาเปิดนะต้องเปิดด้านหน้าแบบนี้เขาจะมีซิปคู่นะคะเป็นซิปคู่แบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นซิปคู่แบบนี้เวลาเราเปิดใช้งานเราก็ต้องเปิดซิปแบบนี้นะคะก็จะเปิดด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้แล้วก็ด้านในนะคะด้านในประมาณนี้ด้านในนี้ช่องนี้ช่องเดียวนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่บัตรด้านบนนะคะแล้วก็จะมีที่เสียบลิปสติกนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าในใบนี้นะคะเป็นในกลุ่มของ Small Little Goods นะคะส่วนใบนี้นะคะเขาก็จะมีช่องแบบนี้1ช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องเล็กเป็นช่องซิกด้วยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่คือช่องดูเหมือนใบนี้จะช่องกว้างกว่านะคะดูแล้วนะคะดูจากสายตานะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่น่ารักมากน่ารักทั้ง2ใบเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวโสจะลองใส่ของให้ดูนะคะเริ่มจากใบนี้ก่อนนะคะเริ่มจากมือถือนะคะมือถือรุ่นนี้นะคะใส่มือถือ iPhone พาร์ทนะคะอันนี้เป็น iPhone พาร์ทนะคะแล้วก็โสจะใส่การ์ดโฮลเดอร์ลงไปนะคะโสใส่การ์ดโฮลเดอร์การ์ดโฮลเดอร์ลงไปนะคะต่อไปนะคะที่โสต้องใช้ก็คือกุญแจรถยนต์นะคะแจกรถยนต์แล้วก็ลิปสติกนะคะ1แท่งนะคะโสก็จะเสียบไว้ช่องนี้นะคะลิปสติกนะคะที่ขาดไม่ได้ช่วงนี้ก็คือเจลล้างมือนะคะก็เสียบเจลล้างมือแล้วก็โสก็จะพกกระดาษซับมันด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะคือมันจะมีช่องตรงนี้ใส่ลิปสติกได้อีก1แท่งนะคะโสก็จะใส่ลิปสติกนะคะเป็นลิปมันนะคะแบบนี้ลิปกลอสอีก1แท่งนะคะใส่ได้นะคะก็
นี่นะคะความจุของเขานะคะความจุดีมากๆนะคะใส่ของที่สุดจำเป็นต้องใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ถูกใจมากๆนะคะใครที่อยากได้กระเป๋าไซส์เล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ของได้พอสมควรนะคะแนะนำเลยใบนี้น่ารักมากนะคะแล้วก็ราคาจะถูกกว่าใบนี้นะคะถูกกว่าเยอะเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวโสจะนำของที่อยู่ในนี้นะคะมาใส่ตัวมินิสแควร์นะคะมินิสแควร์นะคะก็ความจุสุคิดว่าใกล้เคียงกันนะคะก็เริ่มจากมือถือนะคะโอเคใส่มือถือลงไปนะคะต่อไปนะคะเป็นกุญแจการ์ดโฮลเดอร์นะคะแล้วก็กุญแจรถยนต์นะคะต่อไปเป็นลิปสติกนะคะลิปสติก2แท่งนะคะลิปสติกแท่งที่1ลิปสติกแท่งที่2ต่อไปก็ตัวนี้นะคะใส่ได้ไหมได้นะคะนี่นะคะแล้วก็กระดาษซับมันคือความจุเนี่ยเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าใบนี้เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันจะคับเหมือนกันนะคะนี่นะคะความจุเนี่ยเท่ากันเลยทั้ง2ใบนี้นะคะนี่นะคะความจุเท่ากันเลยนะคะใส่ได้เท่ากันเลยนะคะใส่ของพวกนี้ได้สุกก็แบบว่าโอเคมากๆนะคะนี่ก็ปิดฝาถ้าใส่เนี่ยใบนี้ค่อนข้างจะแน่นเลยแต่ใส่ได้นะคะทั้ง2ใบแต่ว่ารุ่นนี้นะคะใส่ของเวลาเราใส่ของแล้วนะคะรู้สึกว่าเขาจะดูหลวมๆหน่อยนะคะไม่แน่นจนเกินไปนะคะสรุปทั้ง2ใบนี้นะคะใส่ของได้ใกล้เคียงกันมากๆนะคะทั้ง2ใบนี้เลยนะคะนี่แบบว่าน่าใช้มากเลยรุ่นนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องราคานะคะราคาทั้ง2ใบนี้แตกต่างกันมากนะคะทั้ง2ใบเนี่ยแตกต่างกันมากเลยคือใบนี้นะคะในอยู่ในกลุ่มของ Small Reader Good นะคะเขาก็ราคาไม่แรงนะคะถ้าราคาดีเทลจริงๆนะคะเขาจะอยู่ที่ 1,550 US Dollar นะคะก่อนภาษีนะคะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อจริงๆนะคะถ้าเราไม่ได้ซื้อที่ช็อปนะคะหรือว่าซื้อจากคนที่เขาขายข้างนอกนะคะราคาจะค่อนข้างสูงนะคะที่ไทยขายอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนใบนี้นะคะราคาของเขานะคะก็สูงกว่ารุ่นนี้เยอะเลยนะคะนี่นะคะถ้าราคารีเทลก็อยู่ที่ประมาณ 3,600 เหรียญ นะคะก็รวมภาษีแล้วนะคะก็ไม่เกินรวมภาษีแล้วก็ประมาณสัก 4,000 นะคะ 4,000 เหรียญ นะคะสำหรับใบนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,200 นะคะแต่ใบนี้นะคะก็จะถูกกว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของ Small Little Good นะคะก็เลยเป็นรุ่นที่นิยมแล้วก็หายากนะคะเนื่องจากว่าราคาเขาไม่แรงนะคะแล้วก็ความจุของเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะความจุเนี่ยเท่ากับตัว Mini Square เลยนะคะเพียงแต่ว่าทรงเขาแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะทรงของเขานี่ก็เป็นทรงเหมือนกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะแล้วก็มีสายร้อยให้นะคะส่วนใบนี้ก็จะเป็นทรงแบบแฟบนะคะซึ่งในส่วนตัวแล้วโสชอบทั้ง2ใบนะคะรักมากทั้ง2ใบเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้ใบนี้มานะคะถึงแม้ว่าจะราคาสูงกว่ารีเทลนะคะแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่ามันใส่ของที่โสจำเป็นต้องใช้ได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวโสจะมาสะพายให้ดูทั้ง2ใบนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่นะคะความยาวนะคะมีความรู้สึกว่าตัวมินิสแควร์สายสั้นกว่านะคะโสจะลองสะพายให้ดูนะคะอันนี้ก็คือมินิสแควร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็วานิตี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้วานิตี้สายจะยาวกว่านิดนึงนะคะนี่นะคะวานิตี้จะยาวกว่านิดนึงนะคะเวลาสะพายข้างส่วนใบนี้นะคะสะพายข้างพอดีนะคะแล้วก็คอสบอดี้นะคะตัวโสเนี่ยสูง155นะคะคอสบอดี้วานิตี้จะอยู่ในระดับนี้นะคะก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดเกินไปนะคะแต่เวลาโสใช้โสชอบให้มันแบบว่าสั้นๆนิดนึงโสก็จะปรับสายนะคะใบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะมินิสแควร์นะคะก็จะอยู่ในระดับนี้นะคะนี่เขาจะสูงกว่านิดนึงนะคะตัวมินิสแควร์เห็นไหมคะเนี่ยเวลาสะพายเนี่ยเขาจะขึ้นมานิดนึงตัวนี้นะคะโสต้องปรับสายขึ้นอยู่ในระดับนี้นะคะมันจะเท่ากับตัวมินิสแควร์นะคะแต่นี่สายเขาจะยาวกว่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะน่ารักนะคะชอบทั้งสองใบเลยนะคะนี้นะคะก็สะพายข้างแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็สะพายข้างน่ารักนะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้ตัวนี้มันปรับสายให้สั้นลงได้นะคะก็คือเราพับสายแบบนี้ได้นะคะให้แบบว่าเขาดูสั้นลงนะคะแบบนี้ได้นะคะส่วนรุ่นนี้นะคะก็ถ้าอยากจะใ
สายมันสั้นลงนะคะโสก็แนะนำให้ไปซื้อตัวล็อกแบบนี้นะคะปรับสายให้เขาสั้นลงได้นะคะอย่างเช่นอันนี้คือโขปรับสายนะคะซื้อตัวล็อกมานะคะมันสั้นลงนะคะเพื่อจะสะพายข้างให้มันอยู่ในระดับนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนี่อันนี้คือปรับสายให้มันสั้นลงได้นะคะตัวนี้คือพับสายไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นซิปแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้พับสายได้นะคะถ้าตัวนี้อยากให้สายสั้นลงก็ต้องซื้อตัวล็อกสายมานะคะนี่นะคะโสก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่โสชอบมากๆชอบทั้ง2ใบเลยนะคะรู้สึกตอนนี้หลงรักหนังแรมสกินนะคะรู้สึกว่าพอใช้จริงๆแล้วนะคะมันก็ไม่ได้แบบว่าถึงจะต้องระวังมากนะคะเขาก็มีความคงทนของเขานะคะเพียงแต่ว่าถ้าใครที่เล็บยาวนะคะต้องระวังนะคะถ้าเอาเล็บไปเกี่ยวอะไรพวกนี้นะคะอาจจะเป็นรอยได้นะคะส่วนตัวโสแล้วนะคะโสเป็นคนตัดเล็บสั้นตลอดนะคะก็จะไม่มีปัญหานะคะก็ถือว่าตัวเองใช้ได้นะคะสำหรับหนังแรมสกินนะคะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหากระเป๋าชาแนลนะคะสักใบนะคะแล้วก็ใส่ของได้พอสมควรนะคะแล้วก็ไม่อยากจ่ายเงินหลักแสนนะคะโสก็แนะนำรุ่นนี้นะคะ Vanity นะคะราคาไม่ถึงแสนนะคะแล้วก็ความจุของเขานะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะใส่ของได้เท่ากับใบนี้เลยนะคะเท่ากันเลยนะคะแถมใบนี้นะคะมีความรู้สึกว่าใส่แล้วยังดูหลวมๆนะคะรู้สึกว่าจะใส่ของได้เยอะกว่านิดนึงนะคะสำหรับใบนี้นะคะใบนี้เวลาโสใส่ของที่อยู่ใน Vanity นะคะมาใส่ตัวมินิแฟบนะคะรู้สึกว่าใบนี้มันจะค่อนข้างจะแน่นๆนิดนึงนะคะคิดว่าใบนี้มันจะน้อยกว่าช่องมันเล็กกว่านิดนึงนะคะใบนี้มันจะค่อนข้างจะกว้างเนื่องจากว่าทรงของเขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าใบนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันทำให้ทรงแบบแคบลงนิดนึงแต่ก็ใส่ของได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยทั้งสองใบนี้นะคะนี่นะคะก็ใครไม่อยากจะจ่ายเงินหลักแสนนะคะก็ลองไปหาซื้อรุ่นนี้มาได้นะคะคือมีความรู้สึกโสว่าคุ้มมากๆนะคะกระเป๋าชาแนลราคาไม่ถึงแสนนะคะแล้วก็ใส่ของที่เราจำเป็นต้องใช้ได้หมดนะคะก็ถือว่าเป็น small little good ที่น่าใช้มากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนตัวนี่ชอบมากๆนะคะตามหามานานมากนะคะแล้วก็ที่ได้มานะคะก็ได้ในราคาสูงกว่ารีเทลนะคะอันนี้ก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากนะคะคนชอบรุ่นนี้กันมากๆนะคะแต่ถ้าขายหาราคารีเทลได้นะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าราคารีเทลนะคะไม่ถึง 60,000 บาทนะคะสำหรับใบนี้นะคะสำหรับราคารีเทลนะคะไม่ถึง 60,000 นะคะแต่ว่าเขามาขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-80,000 บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนี่ให้ดูเนื่องจากว่ามันหายากเนาะแล้วก็ใบนี้ที่โสได้มาเป็นไลโก้ด้วยนะคะนี่เป็นไลโก้สวยมากนะคะค่ะก็มารีวิวเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะไว้เป็นไอเดียนะคะในการตัดสินใจซื้อนะคะกระเป๋าชาแนลนะคะก็ส่วนตัวแล้วโสชอบทั้ง2ใบเลยนะคะ2ใบนี้รักมากๆนะคะก็วันนี้นะคะโสก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมคลิปโสมาตลอดนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้โสด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย